ครับสวัสดีนะครับผมวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนนะครับวิธีการเปิดนะครับวิธีการหาปุ่มเปิด Wi-Fi นะครับก็อันนี้ผมจะมีรูปตัวอย่างนะครับในการให้ดูนะอันนี้เป็นรุ่นของ Acer นะครับอันนี้บางปุ่มนะครับจะอยู่ตรงที่ F12 นะครับบางรุ่นนะบางยี่ห้อมันไม่เหมือนกันแต่ให้เราสังเกตสัญลักษณ์เนี่ยเห็นป่ะครับที่ผมวงไว้เนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยคือสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับที่เราต้องเปิดบางเครื่องนะครับจะมีสัญญาณไฟให้เห็นป่ะเนี่ยแดงๆนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับแป๊บนึงโอเคนี่ครับอันนี้บางอันก็อยู่ F8 นะครับแต่ให้เราถ้าเราอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงปุ่มไหนให้เราสังเกตสัญลักษณ์ Wi-Fi เอาไว้นะครับนี่บางทีก็อยู่ F2 นะครับเนี่ยครับวิธีการดูนะครับง่ายๆเลยแล้วการเปิดมันจะมีปุ่มเปิดให้เรานะครับในโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้สังเกตง่ายๆแค่นี้เองครับผมก็ประมาณนี้ครับในการเปิด Wi-Fi นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคลิกโปรแกรมอะไรต่างๆแค่เปิดทางคีย์บอร์ดก็ได้แล้วครับโอเคครับเห็นหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าพี่ Wi-Fi ผมเปิดไม่ได้วิธีการเปิดยังไงนะครับอันนี้นะให้เราสังเกตสัญลักษณ์นะครับดูง่ายๆเลยสัญลักษณ์เนี่ยแค่นี้เองสัญลักษณ์ Wi-Fi นะแต่บางเครื่องอาจจะอยู่ที่ปุ่มอื่นนะครับก็ลองดูอย่างนี้อย่างเดียวก่อนนะครับสัญลักษณ์โอเคตามนี้ครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์กับคนนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช anel ของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปวิดีโอนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ